กลับมารับสายหน้าไมค์กันแล้วนะคะวินาทีทองมาถึงแล้วคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยค่ะที่นี่ที่เดียวผ่านทางรามาชาแนลของเรานะคะหลังครบธงชาติในช่วงที่2นะคะเรากลับมาเจอกันช่วงนี้แหละนะคะ023547104-5หมายเลขนี้พร้อมรับคุณผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศเลยนะคะเอาล่ะมาที่สายแรกของเรากันเลยค่ะคุณสิริศักดิ์จากอุดรธานีมาไกลเลยนะคะวันนี้มีคำถามมาถามอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านแน่นอนเชิญเลยค่ะคุณสิริศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริศักดิ์ค่ะอยู่ไม่เอ่ยสงสัยโทรจริงๆโทรมาตั้งแต่ตอนช่วงพักเบรกไปนะคะอาจารย์อาจจะรอนานสักนิดนึงอ่ะซ้ายหลุดไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเป็นโอกาสของคุณผู้ชมแล้วนะคะใครที่บอกว่าโทรติดยากจังเลยนี่แหละตอนนี้แหละนะคะ023547104-5นะคะก็ถามได้อย่างที่บอกว่าทุกโรคทุกเรื่องนะคะเฉพาะทางวันนี้ก็เป็นเรื่องของกระดูกนะคะนานๆทีอาจารย์กอล์ฟของเราก็จะมาร่วมรายการนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับทั้งหลายรีบโทรเข้ามานะคะอาจารย์จอร์จค่ะก็เรื่องของศัลยกรรมหรือจะทั่วไปก็ได้นะศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมตา2ชั้นอยากจะสวยเอ็ดหนังตาตกนะคะจมูกแก้ไขได้หรือเปล่าหน้าอกนี่นะคะสาวๆตอนนี้ก็มีการเสริมหน้าอกกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นคำถามเหล่านี้นะคะก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามเลยค่ะมาที่คำถามจากแฟนเพจของเรากันสักหน่อยนะคะมีสายหรือยังเอ่ยยังนะคะเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของงอเข่าก็แล้วกันนะคะอาจารย์คุณผู้ชมถามมาว่าเวลานั่งหรือว่านอนงอเข่านานๆแล้วเหยียดขาไม่ค่อยออกมันรู้สึกว่าตึงๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะถ้าข้อเข่าไม่มีพยาธิสภาพอะไรมาก่อนนะครับไม่มีการบาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาวะปกติเพราะว่าเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆกล้ามเนื้อก็จะมีการหดการเกร็งอยู่ในท่านั้นนะครับการขยับช่วงแรกๆก็จะยึดจะตึงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ขยับไปสักพักก็จะใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้ามีอาการยึดตึงหรือว่ามีอาการปวดเวลาขยับร่วมด้วยอันนี้ต้องมาหาสาเหตุดูว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับนะคะก็อย่างที่อาจารย์ก๊อฟมักจะแนะนำว่าถึงแม้ว่ายังจะไม่มีปัญหาเรื่องของเข่านะคะการนั่งงอเข่าการนั่งพับเพียบนานๆอันนี้ไม่ค่อยจะแนะนำใช่ไหมอาจารย์มันจะยิ่งทำให้เขามีความเสี่ยงว่าจะมีปัญหาในอนาคตเพิ่มมากขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะมาที่สายคุณทองคำจากชลบุรีกันบ้างสวัสดีค่ะคุณทองคำค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะอยากถามว่าลูกชายอายุ15ปีนะคะคือขาขวาเขาเป็นตะคริวบ่อยๆเป็นสาเหตุอะไรคะขาขวาเป็นตะคริวบ่อยๆเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์อายุ15ปีเป็นนักกีฬาอะไรหรือเปล่าครับเล่นกีฬาไหมครับคุณป้าทองคำครับคุณป้าทองคำครับคุณป้าคะไม่ได้เล่นกีฬาอะไรคะคือเรียนอย่างเดียวอะค่ะอ๋อแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหมครับไม่มีโรคประจำตัวเดินได้ปกติแต่เป็นตะคริวบ่อยเป็นตะคริวครับผมอ๋อแล้วเป็นตอนไหนฮะเป็นตอนเล่นกีฬาไหมครับหรือว่าอยู่ดีก็เป็นอยู่ดีก็เป็นนะคะในรังสีก็เป็นนะคะครับเป็นที่ขาใช่ไหมครับเป็นที่ขานะคะเป็นที่น่องเลยใช่ไหมฮะที่น่องเลยค่ะน่องเป็นทั้งสองข้างหรือข้างเดียวครับข้างเดียวกับข้างขวาครับผมแล้วอาการตะคริวนี่คือมันเกร็งขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะคือพอเป็นตะเกร็งขึ้นมาแล้วจะเดินไม่ได้ค่ะอ๋อแล้วกี่นาทีหายครับใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะหายมันหายเองหรือว่าต้องไปหาหมอที่ไหนไหมฮะหายเองอะค่ะทำยังไงถึงหายฮะคือนั่งยองๆตอนแรกนั่งยองอยู่พอสักพักก็หายอะค่ะก็คล้ายๆเข้าได้กับตะคริวนะฮะคือมีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อขาเดี๋ยวอาจารย์ก๊อฟอาจจะช่วยเสริมหน่อยนะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นคนที่เป็นตะคริวเนี่ยมักจะเป็นจุดอ่อนอยู่มักจะเป็นซ้ำในที่เดิมๆนะครับเช่นอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นตะคริวอยู่ที่กล้ามเนื้อท้องอยู่พอเกร็งบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตะคริวเป็นลูกขึ้นมาเลยมันเป็นจุดอ่อนที่เราหดเกร็งได้ก็เช่นเดียวกันว่าลูกของคุณป้าเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรหรอกแค่กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตะคริวบ่อยมันเป็นตะคริวง่ายหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะมีโรคทางเรื่องของแคลเซียมต่ำซ่อนอยู่นะครับซึ่งไม่น่าซึ่งโอกาสเกิดน้อยนะครับแนะนำว่าอาจจะไปตรวจกับคุณหมอสักครั้งนึงนะฮะอาจจะเช็คเลือดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตอนที่เป็นตะคริวว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่น
โรคไทรอยด์พาราไทรอยด์หรือแคลเซียมระดับแคลเซียมปกติไหมนะครับแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นตะคริวเนี่ยมักจะไม่มีอะไรมากนอกจากว่ากล้ามเนื้อมีการหดเกร็งจากการอ่อนล้าหรือเล่นกีฬามากเกินไปในบางในใช้กล้ามเนื้อกล้ามนั้นมากเกินไปอาจารย์ก๊อฟมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับส่วนใหญ่ก็จะอันตรายไหมครับถ้าเป็นแล้วเป็นระยะเวลาอันสั้นนะครับพอมีการขยับการใช้งานแล้วหายไปอันตรายถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากเพราะเกิดได้กับทุกคนอยู่แล้วครับที่เราใช้บริเวณจุดนั้นบ่อยๆหรือว่าเคยมีการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับจริงๆตะคริวก็คือการหดเกร็งมันเกร็งของกล้ามเนื้อที่เราเป็นลูกบางทีเป็นลูกหนูขึ้นมาก็มันเกร็งเป็นก้อนงั้นการรักษาส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการเหยียดครับการเหยียดการยืดครับเหยียดยืดซึ่งคุณป้าทองคำก็บอกแล้วว่าลูกนั่งยองๆการนั่งยองนี่คือการงอข้อเท้าเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดมันก็จะค่อยๆ คลายตัวเองก็เข้าได้กับตะคริวครับเวลาเป็นก็ยืดกล้ามเนื้อมัดนั้นฮะสักพักมันก็หายแต่ถ้าไม่อยากจะให้เป็นบ่อยพอจะมีวิธีการก็บริหารกล้ามเนื้อมัดนั้นให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะบริหารกล้ามเนื้อก็อาจจะออกกำลังกายวิ่งยืดเหยียดบ่อยๆใช่ไหมคะค่ะมาที่สายคุณต้อยนะคะจากสมุทรปราการกันต่อสวัสดีค่ะคุณต้อยค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็คุณเกณฑ์นะคะสวัสดีครับยาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องพังผืดทับเส้นประสาทนะคะคือรักษาแล้วก็ทานยาวิตามินมาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วรู้สึกว่าฉีดสเตียรอยด์ไปแล้วเข็มหนึ่งแต่มันยังไม่ค่อยได้ผลแล้วเราจะคิดว่าระยะเราจะข้ามไม่ฉีดแล้วเราจะตัดสินใจได้เมื่อไหร่ว่าเราควรพาค่ะตำแหน่งไหนที่เป็นครับนิ้วปลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางอะค่ะครับแสดงว่าเป็นบริเวณฝ่ามือค่ะใช่ไหมครับถ้าจะกดทับก็จะเป็นพังผืดบริเวณฝ่ามือทับเส้นประสาทของหาของประมาณนั้นนะคะเป็นระยะเวลาที่เป็นนานเท่าไหร่แล้วครับเกือบครึ่งปีแล้วค่ะครึ่งปีแล้วใช่ไหมครับค่ะนะครับพวกนี้ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดมันไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าระยะเวลาเมื่อไหร่ที่เราจะต้องทำแต่ส่วนใหญ่ก็คือระยะเวลาถ้ามันเป็นนานเกิน6เดือนไปแล้วแล้วการรักษาทั่วๆไปไม่ได้ดีขึ้นก็สามารถทำการผ่าตัดได้นะครับการแช่น้ำอุ่นการรับประทานยาลดการอักเสบบางครั้งนะครับการทานยาบำรุงเส้นประสาทวิตามิน B1612 ถ้ามันไม่ดีขึ้นนะครับมีการชายังคงอยู่เท่าๆเดิมหรือเป็นมากขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดนะครับครับก็เลยไม่แน่ใจว่าทิ้งไว้นานแล้วมันจะมีผลไม่ดียังไงทิ้งไว้นานเกินไปจะมีผลไม่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าในส่วนของโพรงประสาทเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่มีเส้นประสาทแยกออกไปเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณฝ่ามือที่ทำให้เราเกิดอุ้งมือด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะฝ่อไปทำให้กำลังของกล้ามเนื้อในการหยิบการจับเนี่ยอ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจนกล้ามเนื้อที่ผมบอกฝ่อนี้การรักษาก็จะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้างั้นถ้าเป็นนานเกิน6เดือนหรือปีนึงนะครับผมก็แนะนำว่าไม่ดีขึ้นก็การผ่าตัดจะช่วยได้เยอะป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อฟีบหรือฝ่อด้วยนะครับเพราะว่าพอดีคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้ผ่านะฮะแต่ว่าให้ทานยาวิตามินไปเรื่อยๆก่อนอยู่ค่ะครับนี่แหละครับระยะเวลาที่เราดูอาการก็ประมาณ6เดือนนี่แหละครับถ้า6เดือน 30% ก็จะดีขึ้นนะครับอีก 30% อาการจะเท่าเดิมก็เคยฉีดสเตียรอยด์ไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วมันก็ตกลงมาใหม่นิดนึงแต่ว่าดีกว่าตอนแรกที่เป็นแต่ใจไม่ค่อยอยากฉีดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ก็ใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามันผ่านแล้วมันจะดีขึ้นไปเลยครับก็เลยคิดว่าอะไรคือตัวบ่งชี้สำหรับการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็อาการชาของเราเป็นหลักนั่นแหละครับมีอีกวิธีหนึ่งก็เป็นการตรวจนะครับเราเรียกตรวจ EMG ก็คือตรวจดูปริมาณการกดทับของเส้นประสาทการนำของคลื่นประสาทนะครับตัวนี้จะช่วยพอบอกได้ว่าปริมาณการกดที่เป็นเนี่ยเราเป็นมากหรือเป็นน้อยเสียหายปานกลางค่ะระดับปานกลางเป็นmoderateนะครับเพราะฉะนั้นปานกลางก็จะรักษาแบบเขาเรียกมันกินยาหรือดูแลตัวเองไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นได้นะครับเอาอาการของเราเป็นหลักใช่ใช่นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ชามากนะเดี๋ยวรอตามที่คุณหมอนัดครับผมนะคะแล้วก็ไปวินิจฉัยให้คุณหมอดูอีกทีนึงว่าถึงเวลาที่ต้องผ่าหรือว่าจะรักษาอย่างไรต่อครับผมแต่ถ้าไม่อยากฉีดสเตียรอยด์แล้วก็บอกคุณหมอเขาได้นะครับบอกคุณหมอเขาได้ว่าบางทีสเตียรอยด์มันก็
หายไปสักระยะหนึ่ง3เดือนนะครับถ้ากลับมาเป็นใหม่แสดงว่าอันนี้ผลการรักษาด้วยสเตียรอยด์ไม่ดีแล้วพวกนี้อาจจะมีแนวโน้มในการที่เราจะต้องผ่านะครับบางคนฉีดสเตียรอยด์ไปครั้งหนึ่งหายขาดเลยคนนี้ก็จะโชคดีไปนะครับก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องฉีดต่อหรือว่าจะข้ามขั้นไปผ่านเลยหรือว่าถ้าทานยาแล้วมันจะหายไหมเพราะว่าทานมาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าผมอันนี้ลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลได้เลยนะครับแต่สเตียรอยด์ไม่แนะนำให้ฉีดเกิน2ครั้งนะครับแล้วฉีดไปครั้งหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะฉีดอีก1ครั้งได้แต่อย่าเกิน2ครั้งแต่ถ้าเราจะฉีดครั้งเดียวแล้วเราพอแล้วไม่เราบอกว่ายังไงก็ไม่ดีละการผ่าตัดก็จะลดความเสี่ยงของการฉีดสเตียรอยด์ลงไปนะครับลองตัดสินใจดูนะคะคุณต้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละมาที่สายคุณสุดาจากกรุงเทพกันต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณสุดาค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยินดีค่ะเชิญเลยค่ะคือผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามาทั้งสองข้างแล้วอะค่ะประมาณ3ปีค่ะค่ะทีนี้จะเตือนถามว่าที่เราจะต้องเวลาที่เราไปทำฟันเนี่ยเราจะต้องรับประทานยาแก้อักเสบก่อนทำฟันเนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไหมคะก็ส่วนใหญ่แนะนำตลอดชีวิตครับถ้าสมมติว่าเราลืมทานหรือไม่ทานเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อหรือคะสิ่งที่กลัวก็คือกลัวเวลาที่เราทำฟันเนี่ยนะครับมันก็จะมีการบาดเจ็บมีเลือดออกแล้วเชื้อโรคที่อยู่ในโพรงปากมันก็จะเข้าไปในกระแสเลือดได้นะครับโอกาสติดเชื้อน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราแค่ทานยาแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองครับเพื่อป้องกันปริมาณของแบคทีเรียในกระแสเลือดให้ลดลงนะครับก็จะบอกคุณหมอฟันไว้นิดนึงว่าเราเปลี่ยนข้อเทียมมาคุณหมอก็จะให้ยากินส่วนใหญ่ก็เป็นอะม็อกซิซิลินนะครับเม็ดละ500มิลลิกรัมเรากิน2เม็ดก่อนทำฟันก็เสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรคือไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับข้อเทียมยังไงคะกับการที่เราจะต้องทานยาแก้อักเสบตอนทำฟันคือสิ่งข้อเทียมเนี่ยนะครับข้อเทียมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายต่อให้ไม่มีปฏิกิริยากับร่างกายแต่ว่าเชื้อโรคที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยถ้ามันหลุดลอดออกมาเกาะที่ข้อเทียมเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดข้อเทียมเกิดการติดเชื้อได้นะครับไม่ว่าเราจะติดเชื้อที่ไหนก็ตามไม่ใช่ทำฟันมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเชื้อโรคอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแต่หลุดลอดเข้าไปในบริเวณเส้นเลือดนะครับถ้าหลุดลอดไปที่เส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงไปเลี้ยงทั่วร่างกายใช่ไหมครับเชื้อโรคก็ไปเกาะที่ข้อเทียมก็จะทำให้ติดเชื้อได้มีแผลที่นิ้วเท้านะครับดูแลรักษาไม่ดีมีการติดเชื้อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับก็ไปเกาะที่ข้อเทียมได้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามนะครับก็ระวังไม่ให้เกิดแผลทำฟันเราเลยต้องป้องกันไว้ก่อนนี่ครับเราก็เลยกินยาเพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในกระแสเลือดแค่นั้นเองนะครับค่ะกับอีกคำถามหนึ่งคือตอนนี้ข้างขวาที่ผ่าตัดข้างขวาเนี่ยคือผ่าตัดหลังจากข้างซ้ายนะคะปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยด้านข้างของเข่าเนี่ยมันเนื้อมันหนาค่ะบางทีมันเหมือนกับมีอะไรเกาะอยู่เลยข้างๆตลอดเวลาเลยอ่ะครับมันเป็นเพราะอะไรคะอันนี้เป็นภาวะปกติหลังการผ่าตัดครับอันนี้ต้องบอกคนไข้ว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงผิวหนังตำแหน่งที่เรารู้สึกเนี่ยนะครับเส้นประสาทมันจะมาเลี้ยงจากด้านในออกไปด้านนอกในข้อเข่าแล้วออกไปด้านนอกพอเวลาผ่าตัดลงแผลผ่าตัดปุ๊บเส้นประสาทมันจะได้รับการบาดเจ็บถูกตัดทิ้งไปนะครับเราก็จะรู้สึกชาๆที่ผิวหนังหนาหนาด้านนอกนะครับค่ะแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมไม่เป็นครับไม่เป็นครับจะเป็นมากช่วง6เดือนแรกนี่มันเข้ามาที่ปีที่3จะปีที่3อยู่แล้วอะค่ะครับผมที่ผมจะบอกว่าเป็นมาก6เดือนแรกบอกผมจะบอกว่าร่างกายเนี่ยสมานตัวเองภายใน6เดือนถ้าเรายังเป็นอยู่หลังจาก6เดือนอาการตรงนี้มันจะไม่หายไปแล้วครับมันก็จะอยู่ของเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับค่ะนะครับค่ะคือตอนนี้เปลี่ยนเข่าแล้วปัญหาที่ตามมาในตอนระยะนี้ครับรู้สึกวุ่นวายกับตัวเองคือมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ปวดเข่าอ่ะแต่มันเมื่อยน่องแทนครับผมเมื่อยน่องลองไปเช็คดูนะครับบางครั้งกล้ามเนื้อเราอาจจะอ่อนแรงลงนะครับบริหารกล้ามเนื้อได้ไม่เต็มที่หรือบางคนที่มีปวดหลังปวดสะโพกแล้วลงน่องบางทีมีพยาธิสภาพที่อื่นฮะเราอาจจะมีกระดูกทับเส้นเล็กน้อยแทรกซ้อนอยู่เข่าหายไปแล้วอาการตรงนี้ปรากฏชัดเราอาจจะเป็นตรงนั้นก็ได้แค
แค่นั้นเองครับนะอาจจะเป็นสาเหตุจากจุดอื่นนะคะนะครับนะคุณสุดาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายคุณสุภารัตน์จากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภารัตน์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะอยากถามอาจารย์ศิวดลนะคะครับค่ะก็พอดีมีคนเขาบอกว่าถ้าในการขึ้นลงบันไดบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วเนี่ยอยากทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าคะมีส่วนจริงครับนะครับมีส่วนจริงเวลาว่าเราไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับถ้าเราไม่มีอาการเป็นเลยเนี่ยแล้วการที่ขึ้นลงบันไดบ่อยๆมันจะมีส่วนหรือเปล่าการขึ้นลงบันไดถ้าเราไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมนะครับโอกาสที่จะกระตุ้นให้เราเข่าเสื่อมนี่คงน้อยมากนะครับเพราะว่าการลงบันไดเนี่ยเราต้องการมุมองศาการงอเข่าประมาณ93องศาซึ่งมันอยู่ในช่วงที่มันปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมขึ้นลงบันไดได้เลยครับสามารถทำได้แต่บางครั้งถ้าเราเป็นเข่าเสื่อมที่มีกระดูกอ่อนสึกไปแล้วเนี่ยการบาดเจ็บตรงนั้นเนี่ยจะไปกระตุ้นเวลาที่เรางอเข่าเยอะแล้วเราจะเริ่มมีอาการเจ็บขึ้นมาคนที่เป็นเข่าเสื่อมส่วนใหญ่จะบ่นว่าขึ้นลงบันไดจะเริ่มมีอาการก่อนเดินพื้นราบอย่างได้ในช่วงเริ่มต้นนะครับนะครับหลังจากนั้นเดินพื้นราบก็จะเริ่มเจ็บแล้วเพราะว่ากระดูกอ่อนสึกมากขึ้นแต่ถ้าคุณสุภารัตน์บอกว่าตอนนี้ไม่ได้เจ็บเข่าเลยเข่าไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมขึ้นลงบันไดสามารถทำได้ครับได้แต่ว่าไม่แนะนำให้งอพับนั่งนานๆอย่างนั้นแต่ว่าท่าทางที่นั่งกับพื้นนานพับเพียบยองๆคุกเข่าขัดสมาธิต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาอันนี้เป็นความเสี่ยงที่แน่นอนนะครับนะก็พอดีมีคนบอกว่าการขึ้นเขาคือเดี๋ยวเด็กเขาไม่ขึ้นสะพานลอยนะคะเป็นการข้ามถนนจนไม่ขึ้นสะพานลอยเขาบอกว่ามันจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วก็เลยอยากทราบว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าข้ามสะพานลอยเถอะนะคะถ้าเกิดว่าเข่ายังสมบูรณ์ดีเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นเพราะว่าข้อเข่าคือถ้าเสื่อมแล้วคุณหมอหรือคนทั่วไปก็จะแนะนำให้เราหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันจะกระตุ้นให้เป็นมากขึ้นแต่ในขณะที่เราแข็งแรงเนี่ยครับการทำท่าขึ้นลงบันไดการขึ้นสะพานลอยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาไปในตัวอยู่แล้วเพราะเราต้องใช้กำลังจากต้นกล้ามเนื้อต้นขาทำได้เลยนะครับและการวิ่งนี่ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับการเดินวิ่งการวิ่งก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะครับนะวันที่เราไม่ได้เป็นเข่าเสื่อมกิจกรรมทุกอย่างทำได้ครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณค่ะคุณสุภารัตน์ขอบคุณค่ะเป็นข้ออ้างซะอีกเนาะไม่เดินขึ้นสะพานลอยครับข้ามถนนเดี๋ยวกลัวเข่าเสื่อมนะฮะอันนี้เป็นตำรวจจับนะคะมีค่าปรับนะคะแล้วก็อันตรายด้วยใช่ใช่อุบัติเหตุรถยนต์บนท้องถนนอันตรายนะครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแม้เข่าไม่ไหวจริงๆนะคะก็ถ้าหากว่าจุดนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ก็บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยสักนิดนึงนะคะหรือไม่ก็อาจจะถ้าหากว่ามีทางข้ามม้าลายก็อาจจะใช้ทางนั้นแล้วก็ระมัดระวังหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะยังมีเวลานะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาตามหมายเลขที่เราขึ้นให้บนหน้าจอกันได้เลยนะคะ02-354-7104-5วันนี้คำถามเรื่องของกระดูกเนี่ยเยอะเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์กอล์ฟมาอยู่กับเราในรายการนะคะรวมถึงคำถามสุขภาพทั่วไปนะคะอาจารย์เฉลิมพงศ์ก็อินดีตอบทุกคำถามค่ะโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไม่สบายใจหรือรวมไปถึงเรื่องของศัลยกรรมนะศัลยกรรมตกแต่งหรือว่าศัลยกรรมเพื่อรักษาโรคนะคะโทรมาคุยกันได้ดูเหมือนว่าจะมีสายเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะก่อนที่จะรับสายก็นอกจากอาการชาค่ะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะกังวลเพราะว่ากลัวว่าข้อเทียมจะล้วงจะหลุดจะมีการติดเชื้ออันนี้เป็นภาวะปกติภาวะปกติอย่างอื่นที่เกิดขึ้นได้ในช่วง 3-9 เดือนเนี่ยนะฮะ 3-9 เดือนก็คือบวมตึงๆร้อนๆชาๆอันนี้เป็นภาวะปกติไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าอาการเหล่านี้เกิดร่วมกับความปวดนะครับอันนี้แสดงว่าอาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบวมตึงร้อนชานะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยกังวลจริงๆนะครับในชีวิตจริงเขาจะกังวลนะครับอันนี้เป็นผมก็แหละอยากจะบอกท่านผู้ชมว่านี่เป็นเรื่องปกติได้ของผ่าตัดบวมตึงร้อนชานานหน่อยนานหน่อยนานหน่อยใช่ครับใช่ครับบวมนี่คือบวมจริงใช่ไหมคะจำไม่ใช่แค่ความรู้สึกใช่ไหมคะใช่ครับบวมจริงๆครับนะครับบวมแต่ถ้ามันมากับความปวดอันนี้แสดงว่ามีปัญหาซะหน่อยถูกต้องนะคะอ่ะคุณทัศนีนะจากชลบุรีค่ะรออยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะก็กับอาจารย์ทั้งสองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขาเรียนเ
กำลังรอเปลี่ยนข้อเข่าอยู่แต่ว่ารอมาปีเสร็จแล้วแต่ใจตรวจทีไรก็ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะทุกครั้งไปก็ไม่ได้ผ่าซากทีจะถามว่าติดเชื้อนี่รุนแรงไหมบางคนบอกว่าอย่าผ่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้อแล้วก็จะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแย่งกระดูกอ่อนไม่มีแล้วครับก็มันจะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยมันรุนแรงยังไงคะมันมาจากไหนจากกระเพาะปัสสาวะเหรอคะแล้วกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นไปไหนหาย2 3อาทิตย์ก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นจนครับจนไม่อยากในกระเพาะปัสสาวะเรามีเชื้อโรคอยู่เป็นภาวะปกติอยู่แล้วครับนะครับในกระเพาะปัสสาวะก็เหมือนทุกที่ของร่างกายที่เรามีเชื้อโรคที่อยู่กับเรานี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยปริมาณไม่เยอะพอที่จะสร้างความรุนแรงให้กับให้เราเกิดโรคให้กับร่างกายเรานะครับนะครับเราต้องเม็ดโลหิตขาวในกระเพาะปัสสาวะคืออะไรคะทำไมนะครับขออีกทีเม็ดขาวโลหิตขาวนะครับตอนไปทอดเชื้อแล้วอาการอะไรกิตินัทเขาบอกว่ามีเชื้อในกระเพาะอะไรเม็ดโลหิตเยอะไหมครับปริมาณเม็ดเลือดขาวเยอะไหมครับค่ะตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับ450อะไรนั้นเลยแล้วเรามีอาการปัสสาวะแสบขัดไหมครับโอ้ยเป็นประจำเลย3-4วันเป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเลยทำให้เลี้ยงไม่อยากขาดข่าวกลัวว่าจะไปติดเชื้อมันเกี่ยวกันไหมครับอาจารย์ก็มีส่วนเกี่ยวครับที่อาจารย์กิตินัทกังวลนั้นถูกต้องของอาจารย์เลยครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมีขั้นตอนของการคงต้องไปตรวจดูว่าสาเหตุที่เราติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วเรารักษาไม่หายเนี่ยเกิดจากอะไรครับบางครั้งมดลูกหย่อนนะครับเชิงการกระบังลมหย่อนก็ทำให้เราปัสสาวะเล็ดปัสสาวะบ่อยๆได้ครับบางครั้งการทำงานของกระเพาะปัสสาวะไม่ดีนะครับก็ทำให้เราติดเชื้ออยู่นานอันนี้ได้หาสาเหตุพวกนี้หรือยังครับคะได้หาสาเหตุต่างๆที่ทำให้เราปัสสาวะบ่อยหรือยังส่องกล้องแล้วก็บอกว่าปกติครับแล้วก็เชื่ออะไรก็อะไรทำหลายอย่างมากเดี๋ยวก็เป็นหายหายนี่ก็จะรอผ่าสักทีเพราะว่าข้างซ้ายนี่กระดูกอ่อนมันหมดแล้วเดินก็กุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอะไรอยู่ในน่องนะคะแต่ว่ายังพอเดินได้เรียนสวมอะไรนะอะไรปลอกขาอะไรสั้นๆที่อาจารย์ธนพลครับผมก็ถ้าไม่สวมเดินไม่ได้เลยตัวมันก็พอรัดๆแล้วก็พอเดินได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันยังไม่หายขาดนะครับถ้าระดับ 3-40 เม็ดเลือดขาวปกติคนเราไม่เกินผู้ชายไม่เกิน5ผู้หญิงไม่เกิน10นะครับถ้าเกินขนาดนี้ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับผมว่าอาจารย์คืออาจารย์ผู้ผ่าตัดก็คงจะกังวลว่าเดี๋ยวผ่าเสร็จแล้วผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาอันนี้ก็รักษากันยากขึ้นนะครับมันจะต้องถึงชีวิตไหมความว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนี้กลัวมากเลยกลัวสุดๆเลยทำให้ถ้ามันไปติดเชื้อที่ข้อเทียมเราก็เอาข้อเทียมออกครับแต่เบื้องต้นหาสาเหตุให้เจอก่อนใช่ไหมคะอาจารย์นะคะยังตรวจแล้วเจอว่ามีเม็ดเลือดขาวเยอะอยู่นะคะครับผมอาจจะมีการติดเชื้อในร่างกายค่ะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันเป็นยังไงครับเป็นได้เรื่อยๆหรือคะอาจารย์คือการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะในผู้หญิงที่สูงวัยหน่อยนะครับก็คือสัก40ขึ้นไปเนี่ยเป็นพบเรียก70ค่ะพบได้บ่อยเลยนะครับพบได้บ่อยนะฮะไม่ได้ขาวนิดหน่อยถ้าเกิดไม่มีอาการเป็นไข้หนาวสั่นนี่ไม่ต้องห่วงฮะว่าจะไปติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะว่ามันมักจะเป็นแค่ในกระเพาะปัสสาวะยังไม่ได้ไปถึงไตนะครับซึ่งจริงๆก็มักจะต้องหาสาเหตุอื่นๆเช่นถ่ายปัสสาวะแต่ละทีเนี่ยถ่ายหมดไหมนะฮะปกติอาจจะต้องไปตรวจเขาเรียกว่าตรวจการถ่ายปัสสาวะนะครับซึ่งก็อาจารย์กิตินัทเนี่ยส่งไปตรวจได้นะฮะอาจารย์เป็นทางด้านแพทย์ทางในปัสสาวะนะครับไปตรวจว่าเราถ่ายปัสสาวะไปแล้วถ้ามันยังเหลือปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเราก็จะถ่ายบ่อยแล้วก็จะติดเชื้อง่ายก็ต้องหาสาเหตุดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะมีลูกเยอะไหมนะฮะกระบังลมหย่อนไหม5 คนใช่คลอดเองไหมครับคลอดเองไหม5คนคลอดเองหมดไหมครับคลอดเองหมดค่ะครับผมนี่แหละครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดกระบังลมหย่อนได้ไปตรวจที่สูงแล้วก็ปกติอะไรว่าอ๋อครับผมก็พยายามดูแลตัวเองก็คือทานน้ำเยอะๆแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะนะครับแล้วสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าเม็ดเลือดขาวในกระเพาะปัสสาวะก็จะหมดไปหรืออาจจะน้อยกว่าแล้วเวลา
ห้าตัวทำไมถึงแสบไปถึงสมองถึงหัวใจเลยนะคะที่เป็นได้ช่วงที่มันมีการอักเสบอยู่ใช่ครับจะมีการมีอาการปวดแสบบางครั้งก็แสบในขณะถ่ายปัสสาวะบางครั้งก็จะแสบเมื่อใกล้ๆสุดปวดใกล้ๆสุดปวดท้องน้อยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเป็นอักเสบอยู่ก็อาการกับผลตรวจปัสสาวะเนี่ยบ่งชี้ไปทางมีการอักเสบติดเชื้อจริงนะครับก็ลองปรึกษาอาจารย์ทางเดินปัสสาวะดูนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับทำไมถึงเป็นบ่อยแล้วก็จะทำอย่างไรให้หายให้หายนานขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นหายไม่ได้ผ่านสักทีก็เข้าใจนะครับครับผมทานน้ำเยอะๆนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะครับอาจารย์สองท่านค่ะเรียนจับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่ให้การปรึกษาเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทัศนีต่อที่สายคุณเอกชัยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกชัยค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับอาจารย์ผมจะปรึกษาอาจารย์รพดลนะครับค่ะอาจารย์ศิวดลคุณแม่คือเป็นคนไข้ของอาจารย์นะครับอาจารย์ศิวดลทีมงานอาจารย์เนี่ยเลื่อนคุณแม่มา2ครั้งแล้วครับแต่ครั้งแรกผมเข้าใจว่าแกเป็นแผลอยู่ใช่ไหมค่ะแต่ตอนนั้นว่าคือแผลอีก3วันอาจารย์เขาบอกไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยก็แต่เลื่อนไปแล้วนะฮะเลื่อนมาเมื่อธันวาเนี่ยวันที่เจอไปดูห้องนะฮะค่ะครั้งนี้ไปดูปั๊บก็มีการสั่งตรวจอะไรอะเส้นเลือดอะไรต่ออะไรเงี้ยครับก็ตรวจเรียบร้อยแล้วพอดีว่าทางทีมงานอาจารย์ก็เลื่อนอีกครับครั้งนี้เลื่อนเป็นกุมภา26นะครับผมครับก็นี่ว่าผมอยากจะทราบว่าเวลาจะไปผ่าตัดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะสอนวิธีบริหารกล้ามเนื้อก่อนป่ะครับบริหารกล้ามเนื้อนี่เราฝึกได้เลยครับพอดีคุณแม่คือแกจะไม่ได้ยินนะฮะครับแกต้องคือเจ้าหน้าที่สั่งเนี่ยแกจะทำตามนะฮะครับก็ให้คุณเอกชัยแนะนำคุณแม่เอาข้อแนะนำการบริหารใช่ไหมคะใช่ครับให้คุณเอกชัยก็ฝึกเหยียดเข่านะครับฝึกเหยียดเข่าครับผมแกมีเคยฝึกเหยียดเข่าอยู่แล้วก็คือเอามือเอื้อมไปหยิบไปจับปลายนิ้วขานะฮะครับให้เหยียดเข่าธรรมดาเลยครับมือไม่ต้องเอื้อมไปหยิบเลยครับนะครับอันนี้คือยกคือเกรงเข้ามาข้างหน้าเฉยใช่ไหมใช่ครับฝึกเหยียดเข่ายกค้างไว้แล้วก็เกรงนะครับคือเจ้าหน้าที่จะไม่มีการฝึกก่อนใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่เหรอครับปกติพวกนี้ผมจะสอนคนไข้ทุกคนที่นัดผ่าตัดอยู่แล้วนะครับให้ฝึกเหยียดเข่าไว้มีแต่บอกฮะแต่เนี้ยผมบอกแกคือแกไม่ได้ยินนะฮะแกไม่เข้าใจครับต้องเจ้าหน้าที่บอกแกถึงจะสอนครับผมอย่างนั้นก็ตอนนี้คุณเอกชัยมีเวลาเดือนครึ่งนี้สามารถบอกให้ทำได้เลยนะครับทำทุกวันผ่าเสร็จจะได้เดินได้คล่องนี่ผมก็บอกอยู่แกก็ยังไม่ยอมอยู่ครับผมแกบอกหมอเหม็นบอกเลย บอกได้เลยครับที่หมอบอกแล้วนี่ครับให้แกดูทีวีด้วยนะครับ เนี่ยนะก็คือพอดีว่าทางทีมงานครับหมอนัดวันที่26ฮะแต่ผมมีนัดทางคุณแม่มีนัดจะอาจารย์วันที่19ฮะครับ19ธันวาไอ้กุมภาฮะครับผมได้ค่ะคราวหน้าถ้าเจอผมก็บอกผมเลยนะเนี่ยคุณหมอเลื่อนมา2ครั้งแล้วเที่ยวหน้าอย่าเลื่อนอีกนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับครับผมค่ะโอเคครับอย่าลืมบริหารนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณเอกชัยก่อนการผ่าก็บริหารได้เลยนะคะอาจารย์ไม่ต้องเอื้อมไปจับปลายเท้าด้วยเดี๋ยวหลังจะมีปัญหาอีกไหมคะอาจารย์ก็ยกขึ้นมาแล้วก็เหมือนที่เราบอกอะไรนะคะกระดกเท้าหาตัวเองค้างไว้นะคะก็จะได้กล้ามเนื้อข้างเข่าจะได้แข็งแรงด้วยมีมาหาคุณเกมไม่ได้นะให้คุณเกมสอนเดี๋ยวส่งคุณเกมไปสอนเจ้าหน้าที่ของรามามีเยอะค่ะไปสอนได้แล้วเนี่ยภาพออโทปิดิกได้แผนกออโทปิดิกกันได้เลยนะคะชมรายการผ่านเราได้นะคะก็ข้อแนะนำก็จะบอกคุณผู้ชมบอกเคล็ดลับผ่านรายการของเรานี่แหละนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมยังมีเวลาไหมคะยังมีเวลาค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามากันได้ค่ะ023547104-5เข่าเพิ่มเติมนิดนึงครับผมก็โฟกัสไปที่การฝึกกล้ามเนื้อเข่า มากเกินไปนิดนึงอีกกล้ามเนื้อนึงที่ต้องฝึกให้ทำคือกล้ามเนื้อต้นแขนนะครับเพราะว่า
เราจะต้องใช้วอล์กเกอร์ในการช่วยเดินผมลืมพูดเรื่องนี้ไปเลยนะครับต้องขอโทษทีอีกสิ่งนึงที่จะถ้าผู้ป่วยที่ต้องผ่าเข่าคือทุกคนต้องใช้วอล์กเกอร์อยู่แล้วต้องใช้แขนต้องใช้กำลังอยู่ระยะหนึ่งใช่ครับใช่ครับกล้ามเนื้อที่จะใช้บ่อยๆก็คือกล้ามเนื้อไตรเซปกล้ามเนื้อด้านหลังต้นแขนต้นแขนแล้วต้องทำท่าอะไรคะก็คืออาจจะใช้ขวดน้ำฝึกเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดข้อศอกนะครับก็อาจจะจับขวดน้ำสักครึ่งลิตรหรือ1ลิตรก็ได้ครับแล้วก็ฝึกเหยียดถ้าเก่งแล้วก็ยกขึ้นข้างบนอ๋อก็ยกขึ้นได้ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราใช้การยันตัวเราต้องใช้การเหยียดของข้อศอกถ้ากล้ามเนื้อนี้แข็งแรงก็จะใช้วอล์กเกอร์ได้เก่งขึ้นด้านข้างเกี่ยวมั้ยคะอาจารย์ด้านข้างจะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่เป็นหลักก็จะเป็นท่าอย่างนี้เหยียดศอกก็ขึ้นไปอย่างนี้เหยียดศอกเนาะใช่นะคะโอ้อันนี้อาจารย์ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะต้องเตรียมตัวกันผ่าตัดนะคะโดยเฉพาะการผ่าตัดเข่าแล้วก็หลังจากนั้นต้องอาจจะต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะคะมีอีกหนึ่งสายนะคะคุณสมบัติจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมบัติค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติยังอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะค่ะได้ยินไหมเอ่ยพูดดังขึ้นอีกนิดนึงค่ะข้อเข่านั่นค่ะคือปวดหลังปวดตั้งแต่หลังตั้งแต่สะบักลงมานะคะค่ะปวดตั้งแต่สะบักลงมานะคะครับแล้วก็มาปวดที่ข้างหลังตรงกระเบนเน็บเนี่ยนะคะครับแล้วก็มาปวดเข่าอีกแล้วเดินแล้วโคแขกเนี่ยครับมีโรคประจำตัวเยอะเบาหวานความดันไขมันก็เดินไม่ไหวเนี่ยครับจะไปตรวจแล้วมันจะผ่าได้ไหมคะเพราะว่ามีโรคเยอะมากเลยอันดับแรกมาตรวจก่อนเลยครับแล้วคุณหมอเขาจะแยกให้ว่าสาเหตุเนี่ยเป็นจากหลังหรือข้อเข่าเป็นหลักค่ะนะครับเพราะว่าอาการปวดหลังก็เล้าลงข้อเข่าได้นะครับหรือว่าเป็นเข่าเสื่อมก็จะมีเคยตรวจแล้วค่ะเขาบอกว่าเคยตรวจแล้วเขาบอกว่าข้อเข่าเสื่อมครับผมคราวนี้ก็ต้องถ้าคุณหมอบอกข้อเข่าเสื่อมก็ต้องมาดูระยะที่เป็นแล้วครับว่าเราเป็นระยะไหน1 2 3 4ระยะ4ก็กระดูกชนกระดูกคุณหมอได้บอกมั้ยครับนอนปวดเลยอ่ะครับผมแล้วจะถามหมอว่ายังไงครับผ่าได้ไหมผ่าได้ครับตอนนี้คุณสมบัติอายุเท่าไหร่คะ66ค่ะ66โรคประจำตัวนอกจากเบาหวานความดันมีโรคอื่นไหมครับไขมันค่ะมีโรคหัวใจโรคไตไหมครับโรคไตหัวใจไม่เป็นค่ะโอกาสผ่าได้เยอะมากกว่า 90% นะครับก็ลองมาเช็คสุขภาพดูค่ะนะครับเพราะก่อนผ่าเราเคยบอกไปแล้วว่าก่อนผ่าเราก็ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเอ็กซเรย์ปอดตรวจคลื่นหัวใจในบางกรณีเราก็อย่างกรณีคุณสมบัติเราก็ต้องส่งปรึกษาคุณหมอทางด้านอายุรกรรมอยู่แล้วให้คุณหมอเขาช่วยประเมินว่าผ่าตัดได้หรือเปล่าแต่ก็ตรวจประจำนะคะหัวใจไม่เป็นดีมากครับดีครับดีครับค่ะครับผมก็ต้องตรวจอยู่ดีนะคะใช่ครับไขมันความดันเป็นยังไงไปที่โอโทปิดิกเลยใช่ไหมคะตอนนี้คุณสมบัติรักษาเรื่องข้อเข่าอยู่ที่ไหนครับอ๋อยังไม่ได้รักษาเลยเพราะว่ากลัวว่าไปตรวจแล้วกลัวจะผ่าไม่ได้เพราะมีโรคเยอะแนวโน้มผ่าได้ครับค่ะนะครับผ่าได้แล้วคุณหมอท่านไหนบอกว่าเข่าเสื่อมล่ะครับที่ไหนครับอ๋อไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะครับผมค่ะเอ็กซเรย์แล้วครับถ้าอย่างนั้นถ้าฟังรายการวันนี้ก็ลองเช็คสิทธิ์ว่าเรามีสิทธิ์รักษาแบบไหนไปที่อ๋อมีแต่ว่ามันไปไกลบ้านแล้วก็ไม่มีใครไปดูแลน่ะครับต้องไปผ่าที่สุพรรณน่ะแหละครับผมสุพรรณอ๋องั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาเนาะเพราะว่าจริงๆเราอยากจะให้ใกล้บ้านแล้วก็สะดวกแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์เพราะเราก็จะได้เซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะค่าใช้จ่ายถ้าสมมติว่าเราไปผ่าที่รามาโดยที่ว่าไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะมากไหมคะก็ประมาณ170,000ครับ170,000นะคะและคิวยาวด้วยและคิว2และคิว2ปีถูกต้องครับคิวยาวนิดนึงพอดีเดินไม่ไหวพอดีไม่ไหวนะถึงบอกว่าให้ผมถึงบอกว่าถ้ามีสิทธิ์บัตรทองมีสิทธิ์อะไรเอาแค่สิทธิ์บัตรทองเราก็ไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิ์เราถ้าเขาผ่าไม่ได้เขาจะส่งไปให้โรงพยาบาลที่ผ่าได้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ผ่าเร็วด้วยครับนะครับค่ะขอบคุณแต่ถ้ามีความประสงค์จะมาก็นะครับรอนิดนึงอยากจะตรวจซ้ำอีกทีได้ครับได้ครับค่ะครับผม
ขอบคุณนะคะคุณหมอครับค่ะคุณสมบัติสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเข่าทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เรื่องของกระดูกด้วยอาจารย์เฉลิมพงษ์ของเราก็เลยแหมอยากจะให้คำปรึกษาคุณผู้ชมหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันจันทร์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ชมเตรียมคำถามโอ้โหนี่อาจารย์ช่วยเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านตอนที่อาจารย์ช่วยคุณพิธีกรซักเยอะมากเลยนี่เลยค่ะรู้ครับว่าตอนตอบไม่ได้ตอบถามไปก่อนแนวรู้เรื่องของกระดูกเนี่ยอย่างที่บอกว่านานๆทีคุณหมอจากภาคออร์โธปิดิกจะมาสักทีรับรองว่าเรื่องเข่าเรื่องหลังขอบคุณมากครับจะต้องเยอะแน่ๆนะคะอ่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะและอาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศ์ศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับผมและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะโทรมาคุยกันก่อนนะคะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มค่ะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจและติดตามกิจกรรมต่างๆเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลเกี่ยวกับนิวมีเดียเนี่ยนะคะหลายท่านเลยค่ะพร้อมตอบคุณผู้ชมนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะขออภัยค่ะ facebook.com/ramachannel นะคะคลังความรู้สุขภาพค่ะ www.ramachannel.tv และแอปพลิเคชันRama Channel นะคะดาวน์โหลดกันได้ทั้งระบบ Android และก็ระบบ iOS ด้วยค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะกับคุณหมอสาวสวยและก็คุณหมอสุดหล่อค่ะอาจารย์ธเนศและก็อาจารย์หมอกิฟต์นะคะอาจารย์นวรัตน์กิติกุลนะคะจากภาควิชาโสตศนสิกวิทยาใครที่บอกว่าเวียนหัวบ้านหมุนนะคะเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไซนัสหูคอจมูกนี่นะคะก็โทรมาปรึกษากันได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้เรามีประเด็นที่จะคุยกันก่อนก็คือเรื่องของมะเร็งหลังโพรงจมูกนี่นะเตรียมคำถามเอาไว้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้เราลากันไปค่ะด้วยภาพความน่ารักของตัวคาแรคเตอร์หรือว่าการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนคลาสสิกตลอดกาลอย่างโดราเอมอนนะคะไปดูกันค่ะว่าเจ้าโดราเอมอนจากแก้วกระดาษโอ้จะเป็นยังไงทีมงานบอกมาแค่นี้จริงๆนะเกมก็จะเห็นมาพร้อมคุณผู้ชมนี่แหละนะคะเอาล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ